สาเหตุการเสียชีวิตหญิงจุฬาลักษณ์อดีตเซ็กซี่สตาร์เมืองไทยยุค90เป็นข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวอย่างยิ่งเมื่อครอบครัวของสาวหญิงจุฬาลักษณ์ได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายว่าคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตแจ้งข่าวแด่เพื่อนๆผู้เป็นที่รักถึงการจากไปของน้องหญิงนะคะซึ่งทางครอบครัวจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตศาลา8ซอยวัชรพลซึ่งในวันที่16มกราคมจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา16นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาไปจนถึงวันที่22มกราคมและกำหนดชาปนกิจในวันที่23มกราคมเวลา17นาฬิกาซึ่งหลังจากที่คนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆทราบข่าวก็ต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้กันมากมายอัปเดตล่าสุดจากผู้ใกล้ชิดของสาวหญิงว่าเสียชีวิตจากการป่วยมะเร็งเต้านมหลังรักษาตัวมาสักพักแล้วและได้จากไปเมื่อช่วงเวลา 3:00 ที่ผ่านมาในวัย45ปีขอแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ด้วยค่ะ